เอนะอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอธิปัตโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิสังฆังนัมมามิโอ้ยอกรวอนวายทั้งสายความว่ายองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธองค์ผู้ทรงญาณพระองค์ทรงมีซึ่งเมตตาสังศาสนาทาสัตคำทรงสารเหมือนแสงสว่างส่องทางให้เราท่านได้พ้นผ่านความทุกข์สุขสบายจะขอไหว้พระธรรมคำสั่งสอนสมเด็จพระชินวรท่านตรัสไว้สอนให้มีศีลธรรมวัฒนธรรมประจำใจให้ชาวไทยรู้ทั่วว่าชั่วดีจะขอไหว้พระสงฆ์ดำรงพระศาสนาตลอดมาถึงเราท่านทุกวันนี้ท่านได้แนะนำคำสั่งสอนของพระมุนีสมเด็จพระชินสีท่านสั่งสอนนิกรชนสอนให้มีศีลธรรมวัฒนธรรมประจำจิตอย่าได้คิดทุจริตผิดเหตุผลสอนให้มีศีลธรรมวัฒนธรรมประจำตนเกิดเป็นคนจงทำดีมีเมตตาจะขอว่าไอ้เทวันทวนทุกสถานตลอดวิมานแดนดาวดึงสาตลอดทั้งอินพรหมยมเทวาจงมาสถิตที่พิธี
มงคลจะขอไหว้พระภูมิเทพยดาทั้งสี่ทิศที่สถิตตามตำแหน่งทุกแห่งหนจงมาสถิตที่พิธีมงคลขอให้ทุกคนในที่นี้จงมีชัยมาครูบาอาจารย์นะครับท่านใดที่มีครูก็สามารถนะครับกล่าวตามกับข้าพเจ้าได้ด้วยกันเลยนะครับนะหรือตัวลูกศิษย์ทุกท่านที่รับขันในวันนี้นะครับให้ท่านกล่าวไปพร้อมกันเลยนะครับขอทุกท่านตั้งจิตตั้งใจตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบิดามารดาครูบาและอาจารย์อุกาสะอัจโยโนพันเตอัจจคัมมายะถาพาลียะถามูเหยะถาอักกุสเลเยมะยะถาอักกุสเลเยยังกะรัมหายังกะรัมหาเอวังพันเตเอวังพันเตอัจจโยโนอัจจโยปฏิคันหะถาปฏิคันหะอายะติงอายะติสังวะเรยามะสังวะเรยามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าแต่ท่านข้าพเจ้าเอ่ยชื่อของท่านนายธนพัฒน์ชูนิชัยเจริญขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดด้วยกายวาจาใจเคยล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมมุติสงฆ์พระโพธิสัตว์หรือเคยล่วงเกินลบหลู่บิดามารดาครูบาและอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านองค์เทพและองค์พรหมทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพธิ์ศพพระแม่พระเพิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุในแสนโกฏิจักรวาลในอนันตจักรวาลดินน้ำลมไฟและผู้มีพระคุณทั้งหลายได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและขอคำอธิษฐานนี้จงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการทุกประการสาธุ
นะครับขอทุกท่านตั้งจิตนะครับบทนี้บทสำคัญมากวันนี้ทุกท่านท่านใดที่มีครูบาอาจารย์นะครับการไหว้ครูการน้อมครูบาอาจารย์ใดที่ท่านติดขาดภพภูมิใดวัฏภพใดชาติใดก็ตามที่ท่านเคยล่วงภพล่วงชาติมาแล้วนะครับบทนี้ขอท่านตั้งจิตตั้งใจน้อมขอขมาครูบาอาจารย์ทุกภพทุกชาติจะได้หลุดจะได้ไม่ติดค้างติดขัดกันนะครับตั้งติดตั้งใจเด้อเราจะเปิดทั้ง31ภูมิไปด้วยกันขอขมาครูบาอาจารย์ลูกขอกราบน้อมต่อพระคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คุณพระธรรมเจ้าทุกพระองค์คุณอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์ด้วยกายกองสามวจีกรรม4มโนกรรม3กรรมดีอันใดเป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยกายวาจาใจในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่มีภพมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามรณะมีจิตมีชีวิตมีวิญญาณมีขันธสันดานวิบากแห่งกรรมมีการกระทำมีเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีจะตุโลกบาลทั้ง4จะตุโลกบาลทั้ง4ยมบาลยมบาลมนุษย์1มนุษย์สวรรค์6สวรรค์ภูมิ20ภูมิ20อบายภูมิทั้ง4อบายภูมิทั้ง4บัดนี้บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าได้สร้างได้สร้างกองบุญกองกุศลกองบุญกองกุศลมีผลทานมีผลผลศีลผลศีลผลภาวนาผลภาวนาผลแผ่เมตตาผลแผ่เมตตาขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าที่ข้าพุทธเจ้าได้ล่วงเกินได้ล่วงเกินกระทำกรรมไว้กระทำกรรมด้วยกายก็ดีด้วยกายด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาไม่เจตนาก็ดีเจตนารู้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้ากันก็ดีต่อหน้ากันรับหลังกันก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปอย่าได้มีเวรภัยอย่าได้มีเวรภัยเกิดชาติหนึ่งพบใดเกิดชาติหนึ่งขอให้ได้สร้างแต่กรรมดีขอให้ได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบารมีของตนสร้างบารมีของตนให้พ้นภัยผ่านให้พ้นภัยผ่านลุกล่วงบ่วงมารลุกล่วงบ่วงมารในอนาคตกาลในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเถิดใกล้นี้ด้วยเถิดผู้ชี้นำหนทางในการดำรงชีวิตนะครับแต่ละองค์บรมครูนั้นจะสอนแตกต่างกันไปครูพุทธะก็สอนเรื่องธรรมะสำหรับองค์บรมครูทางสายญาณจิตวิญญาณพุทธคถานั้นก็จะสั่งสอนให้ได้ดำเนินทางชีวิตที่ถูกต้องยึดถือเอาแก้วรัตนะทั้ง3ประการอาจารย์จอยจะขอขมาไหว้ครูอาจารย์จุ๊กเพราะว่าอาจารย์จุ๊กนั้นเป็นบรมครูที่ได้สั่งสอนศิลปะวิทยาการทั้งหลายให้อาจารย์จอยนั้นกล่าวตามข้าพเจ้ามัคยะหังครูอาจารย์ยัง
สารนังคัตโตอิมินาสักการีนะภูอาจาริยังอภิปูชยามิวุติยมปิยะมะหังภูอาจาริยังสารนังคัตโตอิมินาสักการีนะตังภูอาจาริยังสารนังคัตโตอิมินาสักการณตังภูอาจาริยังอภิปูชยามิยกพานขอขมาให้อาจารย์โจเป็นบรมครูมนุษย์ที่ผู้สั่งสอนศิลปวิทยาการพิธีกรรมพิธีการต่างๆสักการะวันทานอบน้อมเพื่อให้เป็นขอขมากรรมต่อกันสิ่งใดที่เคยติดค้างสิ่งใดที่เคยได้ว่ากล่าวด้วยกายะก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีการกล่าวไปนั้นด้วยความประมาทพลาดพลั้งก็ขออโหสิกรรมด้วยพานขมาด้วยพิธีการพิธีกรรมและลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์โจ๊กคนไหนที่กับอาจารย์จอยนะครับที่จะมาขอเข้ามากรรมนะครับบูชาครูก็เรียนเชิญเลยและท่านไหนที่กำลังจะรับผ่านก็มาร่วมกันได้เลยนะครับลูกศิษย์ตอนนี้ลูกศิษย์ถือผ่านทุกท่านถ้าไม่ได้ถือผ่านพวงมาลัยก็แตะกันไว้นะครับจะขอขามานะครับครูบาอาจารย์ทั้งสองทั้งอาจารย์โจ๊กและอาจารย์จอยนี่เราลูกศิษย์เอามาให้พร้อมนะครับนางรำทั้งหลายสายยานนาคขล่าถ้าเพื่อพร้อมกันแล้วตั้งนะโม3จบเลยพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยกผ่านขมาขึ้นเหนือหัวโยโพโสมหจิตเตนะอาจาริยสมิงปะกะโตมะยะขะมะขะเมกะตังโทสังอนาคะตังโทสังอนุเสสะโทสังพระวันขะพระวันเตขะมามิทุกท่านขับขอเข้ามาแล้วก็สิ่งใดที่เคยติดค้างหรือลบหลู่ครูบาอาจารย์ก็ให้บอกกล่าวกันไปสิ่งใดที่ได้ประมาทพลาดพลั้งร่วงเกินไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีถือว่าเรานั้นอาจจะผิดพลาดในเส้นทางแต่เมื่อลองหวนดูในหนทางแล้วเมื่อคำที่ครูพูดไปนั้นถึงวาระการแล้วมันเกิดขึ้นเป็นจริงนั่นคือคำสอนที่แท้จริงสิ่งใดที่เราผิดพลาดระหว่างทางก็ถือว่าเป็นบทเรียนและสิ่งใดที่เราระลึกได้แล้วสำนึกได้แล้วก็ถือว่าให้เป็นอโหสิกรรมต่อกันจากนี้ต่อไปก็เดินตามเส้นทางของพระบรมครูที่จะชี้นำให้บังเกิดความสำเร็จให้ทุกท่านได้ดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอาจารย์โจ๊กและอาจารย์จอยที่เริ่มมีสำนักตั้งแต่สำนักเล็กๆห้องเช่าเล็กๆเมื่อยึดถือปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนายึดถือเอาความดีเป็นที่ตั้งยึดถือหลักความเป็นพระยึดถือหลักคุณธรรมเป็นที่มั่นสิ่งต่างๆความดีต่างๆนั้นก็จะประจักษ์แจ้งให้รับรู้โดยทั่วกันเราทุกศิษย์ทุกหาเราบูรพครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้มาร่วมสรรเสริญยินดีในความปิติยินดีในสายญาณที่เดินมาถูกต้องถูกทางในวาระการนี้เส้นทางแห่ง
การสักการะและบูชานั้นไม่ใช่เส้นทางแห่งความงมงายเป็นหลักเกณฑ์ในการยึดเหนี่ยวเป็นหนทางให้เรายึดถือในการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดพลั้งไปในวาระการต่างๆ